สำหรับความคิดเห็นของภาคเอกชนนำโดยทางฝั่งของกกร.เนี่ยนะครับก็ออกมาสะท้อนมุมมองโดยเฉพาะตัวมาตรการที่ทางฝั่งของทางภาครัฐเตรียมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยครับท่านสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือเรียกสั้นๆก็คือกกร.ครับเห็นด้วยที่รัฐบาลกู้เงินเพิ่ม700,000 ล้านบาทครับแล้วก็อยากจะให้เร่งรัดการออกตัวพระราชกำหนดให้เร็วที่สุดเพื่อการรับมือกับการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่แล้วก็เป็นการเร่งเยียวยาประชาชนภาคธุรกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะมองนะครับว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะยังไม่ชนเพดาน 60% เงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็ยังอยู่ในระดับที่สูงและก็ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยยังไม่ติดลบนะครับนอกจากนี้ผลกระทบโควิด-19 ระลอกที่3ที่รุนแรงแล้วก็หนักกว่าที่คาดเอาไว้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ฉุดกำลังซื้อรวมไปถึงการบริโภคของประชาชนอย่างหนักในช่วงไตรมาสที่2จนถึงไตรมาสที่3ตลอดจนภาคธุรกิจบริการการท่องเที่ยวการจ้างงานแรงงานก็ยังน่าเป็นห่วงจึงอยากให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือด้านกำลังซื้อโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ให้เร็วมากขึ้นเป็นภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มวงเงินจาก 3,000 บาทเป็น 6,000 บาทรวมถึงสนับสนุนให้ออกโครงการช้อปดีมีคืนเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนภาษีเป็น 30,000 ไปจนถึง 50,000 บาทอันนี้คือต่อรายครับและจะช่วยให้มีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีก 2-3 แสนล้านบาทแล้วก็จะผลักดันให้ตัวเลขเศรษฐกิจนั้นมีโอกาสขยายตัวได้ประมาณสัก 2% ไปฟังเสียงท่านสุพันธ์มงคลสุธีครับเรามองว่า1เร่งรัดเร็วขึ้น2เพิ่มจำนวนเงินด้วยจาก 3,000 บาทเป็น 6,000 บาทได้ไหมนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจหมุนขึ้นมาเป็น 180,000 ล้านเท่าตัวเพราะต้องยอมรับว่าวันนี้มันชะลอไปหนักมากหนักกว่าครั้งที่แล้วนะครับก็คงอยากจะให้เร่งเร็วขึ้นนะครับเพื่อสอดคล้องกับการฉีดวัคซีนนะครับเพราะวัคซีนกว่าจะฉีดได้ที่จะเป็นความชัดเจนก็ไตรมาส 3นะครับซึ่งจะมีจำนวนโดสที่มากขึ้นมากพอสมควรนอกจากนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาลดเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มเติมอีกจากปัจจุบันลดเหลือฝ่ายละ 2.5% ให้เป็นไม่เกิน 1% ครับส่วนเรื่องของซอฟท์โลนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำรวมไปถึงสินเชื่อฟื้นฟูพักทรัพย์พักหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าตอนนี้ยังติดขัดล่าช้าทางสมาคมธนาคารไทยก็จะเร่งประสานงานกับธนาคารพาณิชย์เร่งรัดให้เร็วมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมกกร.ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2014นะครับก็เติบโต 0.5 ไปจนถึง 2% จากเดิมที่มองเอาไว้ 1.5 ไปจนถึง 3% ส่วนภาคการส่งออกปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 5-7% จากเดิม 4-6% ซึ่งหากว่าสามารถควบคุมโควิดแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวได้ภายในช่วงไตรมาสที่3ก็จะทันครับทันในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ภายในช่วงไตรมาสที่4ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังและปีหน้ากลับมาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ